ซีเล็กทูน่าควง24คิรติแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกเปิดตัวสินค้าใหม่สเต็กในน้ำเกลือหิมาลายันสีชมพูขยับวงการสุขภาพดีเหนือระดับแบรนด์ซีเล็กทูน่ากระป๋องที่มียอดขายดีอันดับ1ภายใต้บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตอาหารทะเลระดับโลกเปิดตัวสินค้าใหม่สเต็กในน้ำเกลือหิมาลายันสีชมพูปรับลุคใหม่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ซีเล็กสิ่งดีๆซีเล็กทูน่าเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพโดยคัดสรรปลาทูน่าเยลโล่ฟินผสมผสานกับวัตถุดิบระดับพรีเมียมพร้อมควงยิปซีเกลือตินักแสดงและยูทูบเบอร์สายเฮลตี้ที่หุ่นซัดเข้าตาและแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกร่วมงาน The Absolute Health สุขภาพดีเหนือระดับกับซีเล็กทูน่าในน้ำเกลือหิมาลายันนอกจากนี้ภายในงานยังได้เชฟหมอตามในแพทย์ดิสกุลเชฟสุดหล่อจากรายการ Master Chefไทยแลนด์ที่มาโชว์ทำเมนูสุดพิเศษพร้อมเก็บความรู้ถึงคุณประโยชน์ของเกลือหิมาลายันสีชมพูและส่วนผสมของเมนูนี้งานนี้สาวๆได้กลับไปทำทานเองที่บ้านบอกเลยว่าได้ทั้งสุขภาพดีและหุ่นสวยแน่นอนค่ะค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนก่อนนะคะที่มาร่วมในวันนี้นะคะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าทูน่าเราในฐานะซีเล็กทูน่าซึ่งเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งเป็นทูน่าแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเราก็ไม่หยุดยั้งค่ะเราก็เลยเปิดตัวสินค้าใหม่ตัวนี้ซึ่งก็วันนี้เราก็โชคดีเราได้น้องยิปซีมาด้วยซึ่งตัวนี้วันนี้ก็เป็นสเต็กทูน่าสเต็กในน้ำเกลือหิมาลายันสีชมพูนะคะก็เราอยากจะเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นสีชมพูด้วยรสชาติที่มันนุ่มนวลมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าทำไมต้องเป็นเกลือหิมาลายันสีชมพูอ่ะเพราะว่ามันมีแร่ธาตุมากถึง84ชนิดซึ่งมันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามาพร้อมกับปลาตัวใหม่ด้วยเป็นปลาสายพันธุ์เยลโลฟินมันเนื้อขาวนุ่มทุกคำที่กัดเลยนะคะแล้วก็มีโปรตีนสูงถึง26กรัมในต่อถึงกระป๋องซึ่งเราเชื่อว่าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและก็ยังรสชาติอร่อยด้วยนะคะให้พูดค่ะก็แน่นอนค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าปลาทูน่าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนรักษาสุขภาพนะคะเราก็เหมาะต้องการจะขยายไปในกลุ่มคนที่รักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลรูปร่างนั่นเลยเป็นสาเหตุที่วันนี้เรามีแบรนด์แอมคนใหม่นะคะเป็นน้องยิปซีที่จะเป็นตัวแทนและเป็นไอดอลของสาวๆในการดูแลสุขภาพเพราะว่าจริงๆดูแลสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่การออกกำลังกายทุกอย่างมันเริ่มต้นด้วยอาหารที่ดีพออาหารที่ดีโปรตีนที่ถึงและรสชาติอร่อยมันก็ทำให้การดูแลสุขภาพเนี้ยมันทำได้ยั่งยืนมากขึ้นค่ะโอ้โหต้องเปิดให้ดูรูปร่างน้องก็คือน่าจะตอบโจทย์ได้เรียบร้อยแล้วว่าจริงๆเนี่ยมองว่าด้วยการดูแลเรื่องไลฟ์สไตล์ของน้องเนี่ยมันมีความเหมาะสมแล้วก็พอดีกับแบรนด์ของเราเลยเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ต้องการคนผอมเราต้องการคนสุขภาพดีนะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองในหลายๆด้านครบทุกด้านแล้วจริงๆเราตามน้องอยู่แล้วเรารู้สึกว่าน้องเนี่ยก็ดูแลตัวเองได้ครบทุกด้านแล้วน่าจะเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่เราอยากจะสื่อสารว่าเนี่ยจริงๆมันมีผลิตภัณฑ์สำหรับเขานะคะออกมาซึ่งก็คือตัวนี้แหละค่ะ Select Tuna Steak นะนะมีค่ะแน่นอนค่ะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่ตลอดทั้งปีเนี่ยอย่างเมื่อกี้มีสัมภาษณ์บนเวทีไปเนี่ยน้องก็มาดูแลสุขภาพเพื่อที่จะมาร่วมแคมเปญของเราก็สามารถที่จะไปพบเจอน้องได้ที่ชั้นแล้วก็ยังมีทางสื่อออนไลน์ออฟไลน์รอชมได้เลยค่ะลองไปชิมกันด้วยนะคะยินดีค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกในรอบ30ปีเลยค่ะรู้สึกไงบ้างคะดีใจมากๆเลยค่ะก็คือแบรนด์ซีเล็กทูน่าค่ะเป็นแบรนด์ที่ยิปซีผูกพันอยู่แล้วนะคะก็คือทานมาตั้งแต่เด็กค่ะคุณแม่ทำสปาเกตตี้ทูน่าให้ทานประจำค่ะเรียกได้ว่าโตขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งก็จากแบรนด์นี้เลยด้วยค่ะแล้วก็ที่รู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะก็คือมันเป็นแบรนด์ที่ยิปซีรู้สึกว่ามันลิงก์กับไลฟ์สไตล์ของเราด้วยแบบจริงๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆค่ะที่ได้ร่วมงานกันค่ะจริงๆยิปได้ลองชิมหลายรุ่นมากๆแล้วนะคะแล้วก็อย่างรุ่นนี้ค่ะก็รุ่นซีเล็กทูน่าในน้ำเกลือหิมาลายันสีชมพูนะคะก็จะเป็นเกลือที่มีความต่างออกจากซีรีส์แบบจากเกลืออื่นๆนะคะคือเขาจะมีความรสชาติเขาจะมีความนุ่มความกลมกล่อมความนัวมากกว่าปกติค่ะซึ่งก็เข้ากับเนื้อทูน่าเยลโลฟินพอดีเลยค่ะก็อร่อยมากๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองชิมกันนะคะก็หลักๆแล้วการดูแลรูปร่างนะคะของยิปซีก็เทคนิค
ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือการคุมอาหารนะคะแล้วก็การเลือกทานอาหารค่ะก็คือจะไม่อดอาหารเป็นอันขาดนะคะแล้วก็ไม่โหมออกกำลังกายหนักค่ะเพราะว่ายิบเคยทดลองมาแล้วค่ะก็คือการออกกำลังกายเยอะแต่ว่ายังทานอาหารที่ไม่เฮลตี้ก็ทำให้น้ำหนักขึ้นได้ค่ะก็หลังจากที่ยิบลองปรับเปลี่ยนแล้วก็ทดลองกับตัวเองนะคะในการที่จะเลือกทานอาหารที่ดีที่เฮลตี้แล้วก็บาลานซ์แล้วก็ลดพวกของมันของทอดนะคะกลายเป็นว่ายิบไม่ต้องออกกำลังกายหนักเท่าเดิมแต่ว่าได้รูปร่างที่ตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยเฮลตี้แล้วก็รู้สึกแบบแฮปปี้กับหุ่นของตัวเองอะค่ะใช่เหมือนถ้าเกิดว่าเราเลือกการกินในทางที่ดีผลลัพธ์มันจะเห็นได้มากกว่าแบบเราเน้นผลการออกกำลังกายจากประสบการณ์ยิบยืนยันว่าเห็นชัดกว่ามากค่ะใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะยิบจะเลือกวิธีกินที่เป็นการเลือกทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เอาไม่ใช่การอดอาหารเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะทำไปได้ในระยะยาวก็จะไม่เกิดพวกแบบโยโย่เอฟเฟกต์หรือว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงที่ผู้หญิงหลายคนชอบเจอกันนะคะใช่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับ Select Tuna นะคะก็มีอีกหลายซีรีส์เลยนะคะอีกหลายรุ่นเลยหลายรสชาติให้ทุกคนได้เลือกกันนะคะก็อยากให้ทุกคนconsider ให้ Tuna ค่ะเป็นหนึ่งในตัวช่วยนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลรูปร่างตัวเองนะคะหรือว่าดูแลหุ่นลดน้ำหนักหรือว่าทานเพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่า Tuna เนี่ยก็เป็นโปรตีนที่เรียกได้ว่าเป็นโปรตีนคุณภาพนะคะก็คือมีโปรตีนที่สูงมากแล้วก็ไขมันที่ต่ำค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับ Select Tuna ค่ะค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะตอนนี้อย่างที่บอกว่าด้วยเทรนด์สุขภาพเราก็อยากให้ทูน่าเป็นหนึ่งในโปรตีนคุณภาพที่ทุกคนเนี่ยได้ลองทานและลองชิมและทานเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะนอกเหนือจากตัวใหม่ทั้งตัวที่อยู่ในน้ำเกลือฮิมาลายันสีชมพูเรายังมีอีกหลายตัวเลยทั้งตัวที่เพิ่มคอลลาเจนหรือแม้กระทั่งตัวน้ำมันมะกอกนะคะรวมถึงกลุ่มฟิตด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลองกันค่ะเพราะว่าสุขภาพดีอ่ะอย่างที่เมื่อกี้หมอต้อมบอกเลยค่ะว่าสุขภาพดีหรือว่าซิกแพคไม่ได้เริ่มที่ยิมมันเริ่มที่ครัวฉะนั้นอยากให้ซีเล็กทูน่าเป็นหนึ่งในทิศทางที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะ